ันเกรงใจพี่บุญทันเหลือเกินจ้ะเสร็จจากงานศพแทนที่จะได้พักกับต้องมากับฉันไม่เป็นไรครับหม่อมผมเองพอได้ฟังเรื่องนี้ก็สงสัยใครรู้เหมือนกันเดินมาเป็นเพื่อนหม่อมก็จะได้ช่วยคลายสงสัยด้วยเฮ้ยอย่าเข้ามาเดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะจ๊ะฉันมาดีไม่ได้จะมาทำร้ายอะไรเอ็งหิวไม่ใช่หรือกินซะสิถ้ารู้เอ็งชอบกินเหล้าตอบคำถามข้ามาแล้วข้าจะให้เงินถุงนี้กับเอ็งฉันอยากรู้ว่าเธอรู้จักหม่อมพินได้ยังไงเธอเป็นใครกันแน่หม่อมพินหม่อมพินหม่อมพินไม่ใช่หม่อมพินเอ็งรู้จักหม่อมพินได้ยังไงบอกมาหม่อมพินบอกมาหม่อมพินหม่อมพินตายแล้วหม่อมพินตายแล้วหม่อมพินตายแล้วตายได้ยังไงไม่ได้หนีตามชายชู้ไปหรอหม่อมพินตายแล้วหม่อมพินตายแล้วหม่อมพินตายแล้วเอ็งเป็นคนฆ่าหม่อมพินใช่ไหมข้าจะเรียกตำรวจมาจับเอ็งสารภาพมาได้ดีฉันไม่ได้ฆ่าฉันไม่ได้ฆ่าฉันไม่ได้ฆ่าแล้วใครฆ่าใครฆ่าหม่อมพินบอกมาผมตัวเป็นคนฆ่าผมตัวเป็นคนฆ่าขอบใจหมอมากนะจ๊ะดึกดื่นค่อนคืนก็ยังอุตส่าห์มารักษาลูกฉันเองเสด็จท่านไปราชการหัวเมืองไม่รู้จะไปพึ่งใครไม่เป็นอะไรขอรับหมอมให้ท่านหญิงเสวยยาตามที่กระผมสั่งรับรองสองสามวันก็หายดีขอรับเดี๋ยวผินไปส่งหมอท่านที่ประตูวังเองหม่อมไปเฝ้าท่านหญิงเธอเจ้าค่ะฝากด้วยนะผินเจ้าค่ะกับผมขอตัวก่อนนะครับเชิญตรงนี้ค่ะหมอข้ารอนานแล้วนะเว้ยเมื่อไรหม่อมตวนจะมาสักทีคิดคืนคำข้าวะอย่างท่านผู้ตำหนักมีเรื่องจะคืนคำท่านบอกมาก็มาสิอย่าใจร้อนดิเว้ยลืออีกคู่เดียวหม่อมก็มาแล้วนี่เล่าอย่างดีผู้เองเอาไปกินรอหม่อมก่อนขอบใจว่านางแปลกอะไอ้ลือแบ่งข้ามั่งสิวะรอสุภกันเดี๋ยวสิไอ้ลือไอ้ลือเป็นอะไรวะเจ็บของไอ้ลือเป็นอย่างไรบ้างล่ะไอ้ลือนี่ข้าที่เองคิดจะรีบไถเงินข้าเองสมควรตายนางแปลกกูจะฆ่ามึงไอ้ลเจ้าของหม่อมตวนฉันจำได้แล้วนี่เจ้าถูกวางยาพิษยังไม่ตายหรอกเหรอไอ้ดำไอ้ดำไปช่วยกับผมไว้หม่อมตวนคิดว่ากับผมตายจึงให้ไอ้ดำไปฝังกับผมแต่กับผมแค่สลบไป
ไอ้ดำจึงช่วยกับผมหนีถูกฆ่าปิดปากใช่หรือถ้าฉะนั้นข้อที่ฆ่าหม่อมพินคงไม่ต้องสงสัยแล้วแต่อย่างไรเสียหม่อมพินก็เป็นหม่อมของเสด็จในกรมถูกฆ่าตายไปทันทีจะไม่มีใครรู้เลยหรือหม่อมตวนถึงได้แต่งเรื่องว่าหม่อมพินหนีตามชายชูไปยังไงล่ะเสด็จคงจะเสียพระทัยมากส่วนคนอื่นคงจะไม่กล้าพูดอะไรเพราะว่าเห็นเป็นเรื่องเสื่อมเสียพอนานวันเข้าคนก็ลืมกันแล้วเรื่องศพละครับหมอศพคนนะไม่ใช่ศพหมาศพแมวจะทำลายศพกันได้ง่ายๆงั้นหรือแล้วศพของหม่อมพินล่ะอยู่ที่ใดบอกข้ามาบอกข้ามาสิวะศพของหม่อมพินอยู่ที่ใดศพฉันไม่ได้ขโมยฉันไม่ได้ขโมยจริงๆเชื่อฉันเถอะใครจะเชื่อคนชาติใครใจสถิตอย่างเองถือว่าเสด็จทรงรักทรงหลงเลยกำเริบมาขโมยของข้าไอ้ลือขอรับเคี่ยนมันเข้าไปเคี่ยนจนกว่ามันจะสารภาพเคี่ยนสิขอรับหีบใบนี้ใหญ่สุดในวังแล้วขอรับหม่อมแล้วตอนพวกเองขนมามีใครเห็นหรือไม่ไม่มีขอรับบ่าวสั่งให้ทุกคนบนตำหนักไปเที่ยวงานวัดหมดแล้วเจ้าค่ะบอกว่านานทีเสด็จท่านไปราชการหัวเมืองและหม่อมท่านก็อยากอยู่เงียบๆไม่ต้องการให้คนรบกวนตอนนี้บนตำหนักไม่มีใครอยู่สักคนเลยเจ้าค่ะเองทำดีมากนางแปลเจ้าค่ะเอาอีพินยัดลงในหีบใส่กุญแจหีบเสียแล้วพวกเองเอาไปถ่วงน้ำกลางของที่ลึกที่สุดแต่หม่อมพินสลบอยู่เอาไปถ่วงน้ำตอนนี้ก็เท่ากับเองจะไม่ทำหรือไอ้ดำไม่ได้ขอรับแล้วตรงนี้น่าจะลึกคงมีใครเจอหีบแน่มาไอ้ดำช่วยข้ายกหีบทีไอ้ดำน้ำทั้งเป็นเหี้ยมโหดเกินคนแล้วลูกหญิงแม่ไม่ควรทิ้งลูกอยู่คนเดียวเลยอะพี่บุญทันฉันห่วงลูกเหลือเกินจ้ะผมจะไปส่งหม่อมเองครับไอ้ลือของเองเราหม่อมไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านหญิงเท่าไรแต่ถึงมีท่านหญิงก็คงไม่ตรัสอะไรแน่เลยได้แต่เรียบๆเคียงๆถามแม่ผินกับจันแทน
ท่าที่ฟังสองคนนั่นดูจะชังหม่อมต่วนอยู่ไม่น้อยเราคงต้องฟังหูไว้หูจะเชื่อทั้งหมดคงไม่ได้กระหม่อมแต่เรื่องที่หม่อมต่วนกั้นกำแพงกระหม่อมเห็นมากับตาเรื่องบาดหมางกันเพราะแย่งสมบัติก็มีให้เห็นอยู่บ่อยถึงจะจริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหากไม่ต้องการให้บาดหมางกันก็ต้องทำอย่างเสด็จพ่อของฉันยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับพี่ชายคนโตแล้วก็ให้ไปดูแลน้องๆต่อไปแต่เสด็จพ่อคงมิทรงทราบว่าเจ้าพี่อทิพย์ยึดทรัพย์สมบัติเอาไว้คนเดียวไม่แบ่งน้องๆเลยสักคนฝ่าบาททรงทราบเรื่องท่านหญิงหลงแล้วจะทรงทำอย่างไรต่อไปหรือกระหม่อมก็ไม่ทำอะไรรอให้กำแพงก่อเสร็จก็พอไปถึงที่นั่นแล้วไม่ขึ้นไปบนตำหนักใหญ่ก็น่าเกลียดก่อกำแพงเสียก็ดีเหมือนกันต่อไปนี้ฉันจะได้ไปมาหาสู่หญิงหลงได้อย่างสะดวกใจหน่อยกระหม่อมคงเข้าใจไม่ผิดฝ่าบาททรงก็อย่างที่เข้าใจนั่นแหละฉันชอบหญิงหลงจะเรียกว่ารักแรกพบเลยก็ได้นะแต่น่าเสียดายที่หาโอกาสใกล้ชิดไม่ได้เสียทีได้ยินอย่างนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยขอบใจมากเลยนะอนนท์กระหม่อมพระอาทิตย์ก็ต้องคู่กับพระจันทร์มันถูกควรแล้วอนนท์อาจไกลจนสุดสายตาเอื้อมกว่าไปคงไม่ถึงได้เพียงคิดคำนึงส่งความใจเห็นฉันออกไปข้างนอกกับเกลือ